อ่ะก็โอเคฮะวันนี้จะมาสอนการเบ็ดของหรือไอเทมใน .A2 กันนั่นเองนะฮะหรือว่าที่เรียกกันภาษาทางการก็ Dota 2นะฮะภาษาบ้านๆก็ .A2 นั่นแหละฮะโอเคก็สำหรับการเบ็ดของใน .A2 การเบ็ดคืออะไรนะฮะก็คือการพนันนะฮะฝ่ายตรงข้ามหรือก็คือการแทงแหละเชียร์ทีมว่าทีมไหนชนะเราก็จะได้ของเขานะฮะประมาณนั้นนะฮะก็ไม่ผิดกฎหมายนะฮะไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าเราเอาของในเกมมาพนันกันคือแพ้ซื้อใหม่ได้นะฮะชนะก็ได้ของไปประมาณนี้ก็ได้ประโยชน์เสียประโยชน์นั่นแหละฮะก็โอเคก็ขั้นแรกเลยให้เรามาดูตรงสีเขียวๆนี้ตรงนี้จะให้เราอินก่อนนะฮะพอเราล็อกอินมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วให้เรามาเลือกที่ My Profile ก่อนเลยขั้นแรกนะฮะพอเสร็จแล้วนะก็คือจะมีตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมรีมูฟก่อนก็ได้กดรีมูฟไปรอแป๊บหนึ่งพอเรียบร้อยฮะก็มันจะขึ้นประมาณนี้ใช่ไหมมันจะเขียนว่า add vesting url ก็ให้เรามาดูตรงนี้กดที่ stream test ตรงนี้นะฮะแล้ว copy ตรงนี้มาตรงนี้นะเนี่ยที่เขียน test url เนี่ย copy url ตรงนี้มานะฮะกดคัดลอกปุ๊บแล้วก็กลับไปนะฮะแล้วก็กดชิดขวาแล้วก็วางฮะพอเสร็จแล้วก็กด add vesting url เรียบร้อยฮะเราก็จะได้ url ที่สามารถเทรดของกับทีมงานของ .elus ได้แล้วนะฮะส่วนตรงนี้นะฮะก็เป็น My Profile ของเรานะฮะใน Steam เลยนั่นเองนะฮะอันนี้คือรอบจำนวนการเบ็ดนะผมเบ็ดไปประมาณ1รอบของตอนนั้น PK เจอกับ TNC นะผมเคยเห็น TNC เจอกับDevin Gaming อยู่นะฮะในแมตช์หนึ่งของทัวร์นาเมนต์ .A2 เมื่อปีที่แล้วมั้งหรือไม่ก็ปีเนี้ยผมจำไม่ได้แต่จำได้ว่าเป็นเดือนมกรามั้งตอนนั้นนะใครไม่รู้ก็ลองไปดูนะรู้สึกว่าตอนนั้นผมเคยดู Diving Gaming อยู่ครั้งหนึ่งเห็นเขาเล่นซอมปีลิตนะฮะก็เทพดีคนนึงอ่ะก็เลยแบบชอบก็เลยติดตามไปดูแล้วทีนี้ปรากฏมาแพ้ให้กับ TNC ผมนี่อึ้งเลยตอนแรกผมเชียร์ทีมนั้นอยู่ไงแล้วคือแบบผมอึ้งเลยทำไมจู่ๆแพ้ได้ก็คือแบบเหมือนเกมได้ช่วงสุดท้ายตลอดเนี่ยไอ้ทีมเนี่ย TNC เนี่ยผมก็เลยแบบเออถ้าเกิดครั้งหน้าเราลองเชียร์ทีมนี้ดูดีไหมเออผมก็เลยคิดอยู่ผมก็ลองเชียร์ดูนะเออแล้วก็ลองเบ็ดเล่นๆดูก็เอาหมวกอิมมอร์ทัลราคา80 บาทของสตอมเนี่ยซื้อมาแล้วก็เอาลองไปแลกดูเฮ้ยเสือชนะเฉยอะงงเลยนะก็ได้ของมาประมาณ5 อย่างนะผมได้อะไรมาวะแป๊บแป๊บเฮ้ยค้างอย่าค้างดิใจเย็นใจเย็นโอเคก็รู้สึกเหมือนจะได้มา5 อย่างมั้งตอนนั้นเบ็ดไปมีนี่นะฮะเออแล้วก็ยังไม่รวมกับไอ้นี่อีกนะเนี่ยเนี่ยอีก2 อย่างเนี่ย Request Turn Are You Sure แน่นอนปั๊บรอคิวเข้าคิวแลกของกับบอทเออเดี๋ยวผมเอาของให้ครบก่อนดีกว่ามันยังมีเหรอของ Ember กับของ Wishmaster ไอ้2 ตัวนี้ผมไม่ได้เล่นวะอ้าวรู้สึกบอทจะมาแล้วเดี๋ยวผมแลกของก่อนแป๊บนึงรู้สึกเหมือนว่าต้องเอาให้ครบก่อนมันถึงจะเบทต่อได้นะฮะก็มารับของในสตรีมประมาณนี้นะอันนี้คือของที่ผมได้มาก็กดยอมรับแลกเปลี่ยนไปแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะฮะเราก็จะได้นี่มีของเอมเบอร์มาเรียบร้อยนะประมาณนั้นโอ้โหได้ของมา6 อย่างวะเอ้ยก็ถือว่าคุ้มค่านะสำหรับคนที่ไม่มีอะไรเลยเอาอีกสักหน่อยเอาอีกสักหน่อยรอเล่นรอเล่นรอเล่นรอรอบหน้า โอเคเดี๋ยวเสียเวลาคลิปนะฮะโอเคเราจะมาสอนการเบ็ดกันเลยดีกว่านะฮะว่าเราจะเบ็ดกันยังไงนะฮะขั้นแรกเลยให้เรามาดูตรงนี้นะฮะมันจะมีเวลาบอกนะฮะว่าทีมเนี่ยจะแข่งตอนไหนอันนี้คือการเชียร์ทีมระดับโลกเหมือนกับแข่งบอลโลกประมาณนั้นนะฮะก็จะเป็นทีมจากทั่วโลกมาแข่งกันนะฮะก็คืออันนี้แข่ง4 ชั่วโมงก็คือ SGR เจอกับ Kingdom ส่วนเปอร์เซ็นต์นี่จะบอกว่าทีมไหนเนี่ยมีคนแชร์มากทีมไหนมีคนแชร์น้อยนะฮะก็คือประมาณนี้นะฮะก็คือ62%ก็คือจะมีคนแชร์ทีม SGR เนี่ยมากนะฮะถ้าทีม SGR ได้ชนะคนที่เชียร์ทีมนี้ก็จะได้ของนะส่วนคนที่เชียร์ทีม Kingdom ก็จะเสียของนะฮะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมเลือกแมตช์ก่อนแล้วกันเอาแมตช์ไหนดีเอ้ย NIP อันนี้เลยนี่แหละ NIP ฮะนี่เคยเจออยู่ครั้งหนึ่งเคยเห็นอยู่สู้กับทีม Secret มั้งแต่ก็รู้สึกเหมือนแพ้นะแต่ว่ารอบคัดเลือกเขาไม่ได้ตกรอบนะถ้าจำได้แมตช์ทัวร์นาเมนต์นะ
นะฮะอันนี้ของที่ผมเคยไปเบ็ดก่อนหน้านี้ว่ะเอากลับมา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 ก่อนเอากลับมาเอากลับมาโอเคสำหรับการเบ็ดฮะให้เรามาเลือกทีมก่อนนะก็คือจะมี G-Boy กับ NIP ผมขอเลือก NIP ฮะแล้วก็การแข่งนะฮะมีทั้งหมด3รอบฮะแข่งชนะ2ใน3นะฮะใช่หรอ1ใน2 2ใน3ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน นะประมาณนั้นโอเคพอเสร็จแล้วนะฮะการที่เราจะเบ็ดนะฮะเราก็ต้องเลือกของก่อนนะฮะว่าเราจะเอาอะไรเอาอะไรดีมาสมมุติผมเอาของบัตรไปเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะฮะว่าถ้าเราเนี่ยเลือกฝั่งนี้นะเราชนะเราสมมุติผมเลือกฝั่ง G Boy เนี่ยผมชนะใช่ไหมผมก็จะได้ของมาแค่เนี่ย0.2ถึง0.5%กับการถ้าผมเลือก NIP เนี่ยฝั่งเนี้ยถ้าแพ้เนี่ยผมได้ของมา0.13ถึง0.05%นะฮะเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ2.5ก็ลองคิดดูว่าเท่าไหร่นะไม่แน่ใจเหมือนกันประมาณนั้นนะฮะก็ถ้าเราชนะใช่ไหมเราเลือก NIP เราชนะเราก็จะได้ของเขามาตามเปอร์เซ็นต์ที่เราเอาของไปลงนะฮะประมาณนั้นก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวผมจะลองเบ็ดให้ดูก่อนละกันนะเอาแมตช์นี้แหละเพราะว่า NIP ผมไปตอนนั้นเชียร์ทีม TNC ใช่ไหมแต่ผมเคยเจอ NIP อยู่เห็นว่ามันผ่านรอบ2ได้มั้งก็เลยแบบเลือกทีมนี้ดีกว่าผมแนะนำนะให้เลือกเสียงข้างมากมากกว่านะเพราะว่าไอ้นี่บางคนเนี่ยเขาไปดูในดอทแรงกิ้งไงแล้ว NIP เนี่ยมันอยู่ติดอันดับท็อป10ของรายการเนี่ยก็เลยทำให้แบบหลายคนเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นทีมนี้แหละที่จะชนะ G Boy เพราะ G Boy อยู่เนี่ยแถวสายล่างเลยทีเดียวนะก็เลยทำให้คิดว่าหลายคนคิดว่าน่าจะ G Boy เนี่ยไม่น่าจะแพ้นะกับกันกับหลายคนที่คิดว่า G Boy น่าจะมีสิทธิ์สามารถพลิกเกมแล้วทําให้อีกฝ่ายจีจีได้อะไรประมาณนี้นะก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนโอเคผมขอสิเลือกเสียงข้างมากดีกว่านะครับแต่ผมจะไม่เบ็ดแบบพวกเซตอาคาน่าอย่างนี้นะเพราะตังไม่มีของไม่มีเลยของแรก็มีแค่นิดเดียวอ่ะอันนี้ก็คือเบ็ดได้แหละนะประมาณนั้นโหอันนี้โหแต่ละคนเซตแต่ละเซตนี่อาคาน่ามีไหมวะไม่มีใครเบ็ดอาคาน่าใช่ไหมโอ้ไม่มีอาคาน่าโอเคเยี่ยมเยี่ยมถ้ามีอาคาน่านี่แบบอืมดีใจกรีดลั่นบ้านเพราะเซตมันแรงมากราคา1,000 กว่าเอาไปขายต่อได้นี่โอ้โหรวยรวยรวยบอกเลยนะมาเดี๋ยวผมมาเบ็ดให้ดูรอบนึงนะฮะสำหรับสล็อตนะสามารถใส่ได้มากสุด5สล็อตนะฮะสำหรับ .A นะฮะคอน .A สามารถใส่ได้5สล็อตนะฮะโอเคก็เพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ที่เราใส่เข้าไปนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมาเบ็ดให้ดูก่อนละกันนะอย่างแรกเลยเดี๋ยวขอเลือกก่อนว่าจะเอาอะไรอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมันซ้ำกันนี่ว่าของบัตรมีซ้ำนะเอาไปเลยอ่ะคืนให้อ่ะเอาของสเปกเตเตอร์ไปด้วยนะเอาของสเปกเตอร์ไปเพราะว่าไม่ได้เล่นอยู่แล้วสเปกเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่เล่นแต่บัตรนะเล่นบัตรส่วนใหญ่ก็เกินแหละเฮ้ยของจังเกิลน็อตเก็บไว้หน่อยก็ได้นะเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อยเผื่อมันมีคนอยากได้เอาไปให้เพื่อนเอาไปให้ไอดอลอะไรเงี้ยมันเล่นบ่อยส่วนลีน่าก็เอาไปเหอะอันนี้ซื้อมาใส่เล่นเฉยๆแหละไม่ใช่หรอกคือไปลงมอดอะไรนิดหน่อยให้ทําให้ผมของลีน่ามันเรืองแสงไงแล้วก็ลองซื้อมาใส่เล่นๆอะไรราคาก็ไม่แพง10 บาท20 บาท1 บาท2 บาทประมาณนี้นะฮะมีอะไรอีกโอ้โหกางเกงสปิริตเอาไปเลยไม่เอานะฮะประมาณนี้นะฮะถ้าเราชนะเนี่ยเราได้ของกลับมา0.48โอ้ my god ของนั่นเนี่ย0.19ถึง0.48โอ้ของเยอะอยู่พอสมควรเนี่ยได้มา5อย่างแน่นอนโอเคเสร็จแล้วเราก็กด place bet เลยพอสมมุติเราเอาของแค่นี้ใช่ไหมเราเลือกทีมเรียบร้อยแล้วเราก็กด place bet ตรงนี้ฮะปุ๊บแล้วรอแล้วเดี๋ยวจะมีบอทของทางทีมงานบอทจะชื่อว่า OCXE ใช่นะฮะเป็นบอทของทีมงาน .alus นะฮะก็เราก็รอไปนะฮะว่าเขาจะมาหรือเปล่านะรอสักแป๊บหนึ่งโอเคฮะพอมาแล้วเราก็กด get offer is ready นะฮะอันนี้ผมล็อกอินใน Steam แล้วมันก็จะมีขึ้นเป็นจดหมายตรงนี้นะฮะแล้วเราก็กดตรงนี้นะกดข้อเสนอแลกเปลี่ยนหรือดำเนินการพอเสร็จแล้วนะฮะมันจะมีประมาณนี้เราก็กดตอบรับข้อเสนอเรียบร้อยฮะประมาณนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดของรายการของ D
2LNG นะฮะเขาจะมารับของไปนะฮะโอเคฮะเราเลือกของตามนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่ใช่เราก็ไปเอาของอย่างอื่นมาใส่นะฮะประมาณนั้นหรือว่าเราจะเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่นะฮะได้หมดแล้วผมเอาแค่4อย่างนี้อะยืนยันข้อเสนอใช่นี่คือของขวัญกดไปเลยแล้วกดยอมรับการแลกเปลี่ยนปั๊บรอพอเสร็จแล้วนะฮะดอทเอสองก็จะมีให้ยืนยันเนี่ยมาแล้วก็กดตอบรับข้อเสนอไปแล้วกดยืนยันอีกสักรอบปั๊บมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ให้เรากลับมาพอเรายืนยันเมื่อกี้แล้วใช่ไหมแล้วก็มาที่ฮอตเมลของเรานะฮะแล้วเราก็กดสตรีมเทสคอนเฟิร์มมันจะมีให้ประมาณนี้เราก็กดยืนยันการแลกเปลี่ยนแล้วเราก็รอสักแป๊บนึงนะฮะเรียบร้อยนะเสร็จแล้วก็กดโค้ดวินโดว์ไปเลยปิดไปเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็กลับได้เลยหรือไม่จะลองดูอีกทีก็กดตรงนี้ฮะก็เรียบร้อยฮะก็ยอมรับเรียบร้อยแล้วถ้าถามว่าของเราหายไหมไม่หายนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมันจะหายเดี๋ยวทีมงานเขาจะเป็นคนมาเอาเองนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเราจะเปลี่ยนทีมเรากด change team ตรงนี้นะฮะตราบใดที่ยังไม่ถึงเวลาการแข่งขันเราก็สามารถเปลี่ยนทีมได้ฮะประมาณนี้นะฮะก็แค่นี้แหละนี่ก็คือรอบการเบรกของเรานะฮะเขาก็จะมีบอกอยู่นี่คือยังเบ็ดไม่เสร็จนะฮะก็แค่นี้นะฮะง่ายๆสำหรับ .A2 นะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย